ตายอย่างไม่มีความห่วงใยดูกระคฤหบดีท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระคฤหบดีท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วนกุลมารดาคฤหปตานีจักไม่สามารถเลี้ยงทารกดำรงการอยู่ครองเรือนไว้ได้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านล่วงไปแล้วดิฉันย่อมสามารถเลี้ยงทารกดำรงการอยู่ครองเรือนไว้ได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระท่านคฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วนกุลมารดาคฤหปตานีจักได้คนอื่นเป็นสามีแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้ทั้งท่านทั้งดิฉันย่อมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกันมาอย่างเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีตลอด16ปีเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระคฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วนกุลมารดาคฤหปตานีจักไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งและต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระคฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วนกุลมารดาคฤหปตานีจักไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้พระบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมีประมาณเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นซึ่งกำลังประทับอยู่ที่ป่าเพสกาลามิคทายวันใกล้นครสูงสุมาลคีระแคว้นผักคะแล้วจงทูลถามเถิดเพราะฉะนั้น
ท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระคฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่านกุลมารดาคฤหปตานีจักไม่ได้ความสงบใจณภายในแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่าเพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวได้ความสงบใจณภายในมีประมาณเท่าใดดิฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกานั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นซึ่งกำลังประทับอยู่ที่ป่าเพสกาลามิกทัยวันไกลนครสุงสุมาระคีระแคว้นพักคะแล้วจงทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนดูกระคฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยอย่างนี้ว่านกุลมารดาคฤหปตานียังไม่ถึงการหยั่งลงยังไม่ถึงที่พึงยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยยังไม่ปราศจากความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าในธรรมวินัยนี้ยังไม่หมดความเชื่อถือต่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดาแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะพวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวได้ถึงการหยั่งลงได้ถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าในธรรมวินัยนี้ไม่มีความเชื่อถือต่อผู้อื่นในศาสนาของพระศาสดามีประมาณเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงขอผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งประทับอยู่ที่ป่าเพสกาลามิกทัยวันใกล้นครสุงสุมาระคีระแคว้นพักคะแล้วจงทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยเพราะการกระทำกาละของผู้มีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน